พระพุทธเจ้าหลวงมาจากไหนทำไมนิยมใช้พระนามนี้สื่อถึงรัชกาลที่5ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเอ่ยถึงคำว่าพระพุทธเจ้าหลวงเรามักจะเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นหนึ่งในหลายพระนามสำหรับเรียกขานพระองค์แต่ทำไมเราจึงเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าแล้วต่อท้ายด้วยหลวงนามนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมเด็จพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยอย่างไรมาจากไหนหรือใช้ยังไงกันแน่ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกอบอาหารสมาคมครูแห่งประเทศไทยอธิบายว่าพระพุทธเจ้าหลวงแปลว่าผู้เป็นใหญ่ดังพระพุทธเจ้าเป็นคำที่ประสบนิกรใช้เมื่อกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความเคารพสูงสุดเสมอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของประชาชนปิยะแปลว่าที่รักเป็นพระราชสมัญญาที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงถึงความรักและบูชาสูงสุดต่อพระองค์คุณกรกิจดิษฐานนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตะวันออกเผยว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าหลวงเป็นคำที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดินที่สวรรคตไปในรัชกาลก่อนหน้าไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่เพียงรัชกาลที่5เท่านั้นตัวอย่างแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เรียกพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาพระองค์ก่อนด้วยคำข้างต้นและหมายถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองดังปรากฏในคำชันสรรเสริญพระเกียรติพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททองคติดังกล่าวไม่ซับซ้อนเป็นการยกให้พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเสมอพระพุทธเจ้าดังมีคำเรียกพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหสีคือหน่อพุทธังกูลหมายถึงหน่อพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าสวรรคตแล้วหน่อพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สืบราชสมบัติต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าหลวงเพิ่มหลวงใหญ่เพื่อสื่อว่าใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันพระนามพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาหลายพระองค์อย่างสมเด็จพระสันเพชรก็เป็นหนึ่งในพระนามของพระพุทธเจ้ามาจากพระสัพพัญญูหมายถึงผู้รู้ทั่วผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพุทธซึ่งแปลว่าผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วเราจึงพบการใช้คำว่านฤพานนิพพานเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตด้วยเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองเสด็จสวรรคตคนในรัชกาลที่สามก็เรียกพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนนะว่าพระพุทธเจ้าหลวงดังสุนทรผู้รำพึงถึงรัชกาลที่สองว่าถึงสามโคกโศกทวิงถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีนอกจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้าบางพระองค์ก็เคยถูกเรียกด้วยชื่อนี้เช่นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งคติพระพุทธเจ้าหลวงยังใช้สืบมาถึงสมัยรัชกาลที่6ที่เรียกรัชกาลที่5ว่าพระพุทธเจ้าหลวงเช่นกันแต่ช่วงเวลานั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงในคตินิยมมักเรียกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนนะว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคำว่าพระพุทธเจ้าหลวงจึงหมายถึงรัชกาลที่5เป็นหลักตั้งแต่นั้นมาภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5